จากนี้ประเทศไทยต้องเร่งทํางบเตรียมที่จะจัดการในขันกีฬาใหญ่นั่นก็คือ Asian ยนอินดอร์แอ r มาเชียอาร์ครั้งที่6ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้นะคะขณะที่อีกหนึ่งแม่ง,งานใหญ่อย่าง oca กําชับเรื่องระบบไอทีแล้วก็วีซ่ามาค่ะ วันนี้ฮุสเซนอันมุตซาลามผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แล r มาเชียร์อาร์ตเครั้งที่6ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมร่วมกับ OCA ครั้งที่2นะคะ มีนายชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะรองประธาน OCA ดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในด้านต่างๆเข้าร่วมอย่างคับข้างค่ะที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์วาระสำคัญก็คือการประชุมนี่แหละค่ะซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ ทางด้านดตรต้องศักดิ์ผู้ว่าการกะกะทในฐานะเลขานุก,การของคณะทํางานชุดนี้ท่านก็เปิดเผยค่ะบอกว่า OCA ได้ให้ความสําคัญกับระบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไอทีเพราะเป็นระบบที่ต้องเชื่อมไปกับทุกๆคณะทํางานและได้มีการเร่งรัดให้ไทยตัดสินใจดําเนินการเรื่องไอทีโดยด่วนรวมถึงเรื่องการถ่ายทอดสดด้วยซึ่งจะต้องเร่งดําเนินการทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนี้ไปเพราะจะต้องใช้เงินในงบประมาณปี2566 ต่อเนื่องไปจนถึงปี2,567นั่นเองรวมทั้งยังมีประเด็นการทำวีซ่าชาติต่างๆเนี่ยค่อนข้างลำบากค่ะจะต้องเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เนิน่นๆภาพรวมตอนนี้นะคะดกรก้องบอกว่าเรามีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ70-80%แล้วซึ่งส่วนที่เหลือก็คือในเรื่องของการประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเรื่องงบประมาณต่างๆให้ลงตัวแต่โดยรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ สำหรับศึกเอเชียอิน o r นและมาเชียอาร์ตเกมครั้งที่6จะใช้สนามแข่งขันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีค่ะจัดชิงใช้ทั้งหมด35ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตนะคะรวมทั้งสิ้น323เหรียญทองกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง26พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่จาก45ชาติของเอเชียนับ1 0,000่นคนเข้าร่วมชิงใช้ค่ะ